อะไรบอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เฮ้ยทุกคนดังตรงแคมป์คนงานเลยเฮ้ยคนเฮ้ยนั่นนะทุกคนดังจากต้นไม้ต้องการอะไรบอกได้นะครับเฮ้ยทุกคนได้ยินต้องการอะไรบอกได้นะครับเฮ้ยทุกคนดังในต้นไม้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเสียงรอบๆเลยเฮ้ยมาละมังงานสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะทุกคนผมกลับมาที่เหมืองล้างอีกครั้งหนึ่งครับเหมืองล้างตรงนี้น่ากลัวมากๆทุกคนก็มีคนอยากให้ผมกลับมาที่นี่อีกนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้มาประมาณเกือบหลายอาทิตย์แล้วนะทุกคนไม่ได้มานานแล้วนะครับตรงนี้ก็มีพี่ๆเนี่ยอยากให้ผมกลับมาไลฟ์สดแล้วก็เอาคนอื่นมาบ้างนะทุกคนก็คืนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะนี่นะครับผมมากับน้องชายผมนะครับน้องนันนะครับก็คืนนี้ผมก็เอาน้องนันมาด้วยนะก็รอบที่แล้วนู่นผมเอาพี่ดูมานะทุกคนก็เดือดมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์แปลกๆให้ฟังนะโคตรแปลกเลยทุกคนเมื่อคืนใช่ไหมที่ผมไปไลฟ์สดบ้านหลังนั้นนะทุกคนผมตื่นมาตอนเช้านะผมไม่สามารถลงคลิปใน YouTube ได้เลยครับมาลงได้ทีตอนประมาณบ่าย 3 โมง 4 โมงทุกคนพอลงปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะคลิปผมก็หายจาก YouTube เลยนะครับยอดวิวเนี่ย 3,000 กว่าเลยนะคือแบบผมงงมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆมันติดเหลืองทีนี้มันก็หายจากช่อง YouTube ผมเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนโคตรเคี้ยนเลยนะที่2ผัวเมียนั่นน่ะที่เค้าฆ่าเมียเขาทุกคนมันเฮี้ยนมากๆเลยนะครับผมไม่สามารถลงคลิปผมเนี่ยใน YouTube ให้พี่ๆดูได้เลยนะครับทีแรกเนี่ยผมลงตอนเช้าไม่ได้มันมาได้ทีตอนบ่าย3โมงพอ3โมงปุ๊บเนี่ยทุกคนอยู่ๆก็คลิปมันติดเหลืองขึ้นมาทันทีเลยไม่สามารถเปิดฟังเลยได้แล้วก็อยู่ๆคลิปมันก็หายจากช่อง YouTube ผมเลยนะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันแปลกมากๆเลยนะครับแล้วก็มันเฮี้ยนมากๆเลยเมื่อคืนคลิปเนี่ยผมอยากให้พี่ๆได้ดูนะแบบผมตกใจมากทำไมผมลงคลิปใน YouTube ไม่ได้นะทีแรกผมลงได้คนดูกว่า 3,000 กว่าแล้วได้ประมาณชั่วโมงผมดีใจมากทำไปทำมาคลิปเนี่ยมันกลับมาติดเหลืองนะทุกคนจากเขียวนะอยู่ๆติดเหลืองเลยนะครับผมตรวจสอบลิขสิทธิ์ก็ไม่โดนอะไรนะทุกคนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในการสร้างรายได้อยู่ๆคลิปมาติดเหลืองประมาณสัก10นาทีกว่าๆผมไม่ได้เข้า YouTube ไงทุกคนอยู่ๆก็คลิปอ่ะมันหายไปจาก YouTube เลยนะครับมันแปลกมากทุกคนผมว่าตรงนั้นน่ะผมจะต้องไปขอหวยเลยนะทุกคนว่าดีมั้ยพรุ่งนี้ถ้าผมไปขอหวยนะครับคืนนี้เป็นคืนวันพระด้วยทุกคนคืนวันพระด้วยคืนนี้ผมก็จะมาเส้นไหว้ด้วยนะครับผมน้องนันพร้อมมั้ยพร้อมครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนันทําพิธีกันเส้นไหว้แล้วก็เรียกดวงวิญญาณของผีเฮียนที่นี่นะทุกคนผีเด็กเฮียนนะมีอิทธิฤทธิ์มากผีเด็กที่นี่ทุกคนก็ถ้าไงก็ไม่เสียเวลาไปกันเลยทุกคนก็ยังไงก็ช่อง YouTube ของน้องแฟงนะทุกคนจะ 20,000 Subscribe แล้วนะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมเข้าไปติดตามให้หน่อยนะครับช่อง YouTube ชื่อเดียวกับเพจเลยนะเดี๋ยวผมจะให้เส้นไหว้ตรงนี้นะทุกคนเปิดฝาด้วยน้องนันกดดีไว้ฝาเดี๋ยวคืนนี้เป็นวันพระด้วยผมจะให้น้องนันเนี่ยเซ็นไหว้แล้วก็
เรียกดวงวิญญาณนะทุกคนคืนนี้ผมไม่ได้เอาน้ำแดงมาถวายนะเปลี่ยนน้ำมั้งทุกคนขณะผมเซนไว้อยู่นี้ผมยังได้ยินเสียงเลยนะมีเสียงมาจากด้านหลังผมเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้น้องนันก็เซนไว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจับพาเดินดูบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณนะคืนนี้ถ้ายังอยู่ที่เนี่ยผีเด็กตัวนั้นอ่ะขอให้มารับเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะวันนี้เอาน้ำมาเด้อคนดูนี่มันลึกมากๆเลยนะครับไปน้องงานเดินไปนู้นเหมือนมันมีเสียงก็ตรงนี้ไม่ได้มาค่อนข้างจะนานอยู่นะทุกคนผมไม่ค่อยได้มานานเลยครับตรงนี้มันก็ยังรกร้างเหมือนเดิมนะครับดูเถาวัลย์ดิเบลเลอร์เลยดูทุกคนดูเถาวัลย์ดิใหญ่มากนะครับโอ้ดูต้นนั้นนี่ทุกคนดูเถาวัลย์ต้นนี้ดิใหญ่มากๆเลยนะครับน่าอันนี้น่าจะเป็นรากแก่นมันหรือเปล่าเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงเฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอป่ะเฮ้ยน้องงานทุกคนเจอป่ะมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยน้องงานเดินไปดูดิเดี๋ยวทุกคนผมจะส่องไฟฉายเอาไว้นะครับวิ่งวิ่งตามเฮ้ย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 ทุกคนเหมือนผมเห็นหลบอยู่หลังไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนผมเห็นหลบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้เจอบริเวณนี้เลยนะครับหรือว่าเราเห็นเป็นเงาวะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคืนนี้วันพระด้วยเ
พี่พี่ครับตอนนี้แชร์ให้หน่อยนะครับผมเอาแล้วเริ่มตึงแล้วแชร์หน่อยนะครับตอนนี้เฮ้ยมันมีเสียงเมื่อกี้เนี่ยเจอบริเวณตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เจอบริเวณตรงนี้เลยทุกคนทุกคนเห็นป่ะแล้วก็เหมือนแบบมาเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนมาตรงหลังไม้แล้วก็ไม่เจอเลยนะทุกคนน้องนานเจอป่ะเจอพี่เจอนั่งอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงบริเวณนี้แหละทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรทุกคนข้างตรงข้างหน้าเลยนะเสียงบริเวณผมกับน้องนันเลยนะก็ถ้าดวงวิญญาณเด็กคนนั้นยังอยู่ที่นี่คืนนี้จัดหนักจัดเต็มให้ผมกับน้องนันหน่อยฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยจากข้างหน้าพี่ครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรมาตรงข้างหลังผมกับน้องนันเลยว่ะเสียงทุกคนฟังเสียงนะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยน้องนันเอาไม้ไปตีดิทุกคนตอนนี้ผมจะส่องไว้นะครับน้องนันไปแล้วทุกคนน้องนันไปแล้วนะครับเฮ้ยทุกคนเจอป่ะน้องนันเจอเปล่าฮะเฮ้ยทุกคนน้องนันบอกมันหายไปแล้วนะครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เจอบริเวณนี้เลยทุกคนน้องนันไม่เจอเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ดินเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนคนเดินเลยว่ะเสียงเหมือนคนเดินเสียงเหมือนคนเดินเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้เจอบริเวณนี้เลยนะทุกคนเมื่อกี้เจอบริเวณตรงนี้เลยนะครับพอน้องนันวิ่งมาปุ๊บกล้องผมก็ไม่ได้หันหนีนะทุกคนผมก็ถือกล้องไว้ตรงนี้เลยนะครับให้พี่ๆทุกคนได้เห็นเลยนะอยู่ๆมันก็หายวับไปเลยทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเฮ้ยใช่ครับทุกคนน้องนันเนี่ยตามหาเต็มที่นะน้องนันวิ่งถือไม้เก่าว่าจะใส่เต็มที่เลยนะครับคนแต่บังเอิญมันไม่มาป๊อปเนี่ยหายวับเลยนะครับน้องนันเฮ้ยเสียงเสียงเดินเสียงเดินเสียงเดินทุกคนเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ดิ้นต้นไม้ดิ้นต้นไม้ดิ้นน้องนันท้าเดี๋ยวผมจะท้าทายนะทุกคนเขาอาจจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะฮ่อเจมอมาซอดตาเจซึ่งถ้าดวงจิตดวงวิญญาณอยู่ที่นี่นะขอให้จัดหนักจัดเต็มให้หน่อยผมอุ๊ยเริ่มเงียบเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ย
เรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงดิพี่หอบปะหอบปะออกมาก็ตอนนี้ก็ได้ท้าทายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงรอบๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมังงานเฮ้ยมันหลบตรงต้นไม้แล้วเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นทุกคนน้องงานดูตรงต้นไม้ดิเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนหลบตรงนี้เฮ้ยทุกคนหายอีกแล้วเฮ้ยทุกคนมันไวมากเลยตรงนี้อีกแล้วเหมือนมันหลบเข้ามาบริเวณนี้นะครับเฮ้ยทุกคนพอเวลาเรียกเป็นชื่อภาษากะเหรี่ยงทีไรมันออกมาตลอดเลยนะครับผมน้องงานเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงดิมาซ่อบ่เฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดังดังบริเวณนี้ดังบริเวณข้างล่างนี้เฮ้ยใกล้ๆจอมปลวกเลยอ่ะใช่ทุกคนมันหายเร็วมากเลยนะครับผมเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะบนต้นไม้หรือเปล่าเจอไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงทุกคนเสียงเสียงตอนนี้ทุกคนมันดังมาจากในกอหนามนะครับมันดังมาจากในกอหนามเลยอ่ะตอนเนี้ยเริ่มเงียบแล้วทุกคนเสียงมันเริ่มมีเสียงเดินเดินทุกคนมันมีเสียงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงป่ะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงร้องไห้จากบริเวณข้างหน้านี่เลยนะใช่เฮ้ยทุกคนดังบริเวณข้างหน้าผมเลยนะครับตอนนี้น้องงานกำลังตามเสียงร้องนะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงเด็กเนี่ยร้องไห้เลยนะตอนนี้ทุกคนได้ยินปะอะไรเฮ้ยเฮ้ยปู่ปู่อะไรน้องงานอะไรทุกคนเมื่อกี้น้องงานบอกว่าเจอเด็กบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณไหนบริเวณตรงนี้เลยพี่เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้น้องนันบอกเจอบริเวณนี้เลยนะครับพอน้องนันวิ่งใส่ปุ๊บหายเลยผมไม่เจอนะเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยเสียงรอบๆเลยคนมันมีเสียงคล้ายๆต้นไม้เสียดสีกันนะตอนเนี้ยตอนนี้เสียงคล้ายๆต้นไม้เนี่ยเสียดสีกันนะครับรอบๆผมก็น้องงานเลย
มื่อวานเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงดิมาชอบบ่เฮ้ยได้ยินเหมือนเสียงร้องคนได้ยินเสียงร้องปะย้อนไปดูนะพี่เดี๋ยวผมจะให้น้องนันเนี่ยย้อนไปดูนะครับเรียกเป็นภาษากันเรียนด้วยน้องนันหอดสอดดูมาเฮ้ยเสียงร้องเฮ้ยทุกคนเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเสียงมันมาจากบริเวณนู่นเลยทุกคนไอ้ห้องที่ผมบอกนะทุกคนมันเป็นห้องพักคนงานนะครับแต่เขาล็อกกุญแจไว้ทุกคนแล้วก็มันเป็นป่าล็อกเนาะมันไม่มีทางไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงร้องจากตรงนี้เลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยดังอีกแล้วเฮ้ยมันดังมาจากห้องคนงานเลยนี่วะอุ้ยนี่มันคือท่อเลยวะทุกคนอ้อนน่าจะเป็นท่อดูดแร่หรือเปล่าทุกคนดูดิมันดังมาจากห้องนู้นนะครับเสียงร้องดูท่อดีโคตรใหญ่อะแซกอะไรเฮ้ยทุกคนอะไรเฮ้ยหายละเดี๋ยวคุณจะบริเวณนี้อ่ะพี่เฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเจอป่ะตรงนี้เลยนะครับหายแล้วคนเสียงร้องดังมากแล้วก็เจอเด็กตรงนี้นะครับพอวิ่งเข้ามาปุ๊บหายเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยได้ยินเสียงอะไรพี่ทุกคนได้ยินเสียงร้องป่ะดังไปจ้ะพวกคนทำงานนะพี่ทุกคนตอนนี้เสียงมันมาจากห้องคนงานนะครับชิบะน้องนันย้อนเข้าไปดิเฮ้ยทุกคนเสียงดังมากเลยอ่ะตอนนี้เฮ้ยเสียงบริเวณนี้เลยนะครับสิ่งบริเวณนี้เลยเฮ้ยทุกคนดูดิคนน่ากลัวคนน่ากลัวเลยนะครับข้างในเหมือนมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีทางเดินนะทุกคน
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟฉายผมก็ชาร์จแบตมาเต็มแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆดับวะเฮ้ยเฮ้ยไฟฉายผมเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนผมชาร์จแบตมาเต็มเลยนะครับไฟฉายเฮ้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 ยเจออีกละเฮ้ยเฮ้ยตามมันเฮ้ยเฮ้ยหายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครแล้วพี่เฮ้ยทุกคนบริเวณนี้เลยนะเฮ้ยน้องงานน้องงานกระเป๋าพี่อยู่ไหนกระเป๋าพี่มันมีถ่านสามล้ออยู่หยิบกระเป๋าพี่มาหน่อยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เจอบริเวณนี้เลยครับไฟฉายผมไม่รู้เป็นไรนะฮะแบบนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเพิ่งมาเปิดไฟฉายนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มไม่สว่างแล้วดูดิเฮ้ยมันเป็นคล้ายๆที่พักคนงานนะครับผมน้องงานถือกล้องแป๊บนึงไปเรียกคนดูดิเฮ้ยไฟฉายอยู่ดีๆเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะทุกคนรีบวะทุกคนรีบวะเหตุที่อย่างผมไม่ทราบว่าไฟฉายอยู่ดีๆเป็นอะไรนะครับแบตก้อนนี้ผมเพิ่งใส่เองนะทุกคนท่านอ่ะก่อนที่ผมจะมานะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะครับวันนี้ผมชาร์จแบตไว้ทั้งวันเลยนะครับขอบคุณ PSG นะที่ส่งไฟฉายมาให้น้องแฟงครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไฟฉายผมท้ายยังไม่ได้ถึง20นาทีเลยนะดับแล้วคนดูนี่ก้อนใหม่นะครับเฮ้ยเสียงเดินนี่สว่างแน่รอบนี้โอ้ยๆเสียงสว่างมั้ยทุกคนมันดังมาจากห้องพักของคนงานนะทุกคนแล้วก็เขาปิดตายด้วยนะครับห้องนั้นเสียงอะไรวะเสียงรอบๆผมเลยอ่ะหึเสียงเหมือนเสียงใกล้ๆกับจอมปลวกนะทุกคนเสียงใกล้ๆกับจอมปลวกเลยนะครับตอนนี้น้องงานเดินลงไปดูเลยนะเสียงใกล้ๆกับจอมปลวกเลยครับตรงนี้เลยนะทุกคนเจอแล้วป่ะน้องงานเสียงบริเวณนี้เสียงบริเวณนี้นะทุกคนเฮ้ยเสียงเอ้ยทุกคนเสียงตรงนี้เลยอะเสียงตรงนี้เลยอะฟาดูโดมอเสียงตรงต้นไม้เลยอะน้องงานบอกว่าได้ยินจากบ้านพักคนงานนะครับทุกคนบ้านพักคนงานคืออุ้ยเฮ้ยดังมาจากต้นไม้ต้นนี้เฮ้ยมันดังมาจากต้นไม้ต้นนี้
เฮ้ยเสียงเนี่ยทุกคนมันดังในต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับเฮ้ยบอบอมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยทุกคนเหมือนเห็นเงาเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยพ่อเฮ้ยทุกคนเหมือนผมเห็นเงาเลยนะครับเหมือนผมเห็นเงาบริเวณนี้เลยทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยเจอป่ะน้องงานเฮ้ยเฮ้ยเสียงตลอดเลยว่ะดังจากต้นไม้ต้นนั้นตลอดเลยนะทุกคนผมเดินห่างมายิ่งห่างยิ่งดังนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเจอเปล่าน้องนันจ้องดิจ้องดิจ้องดิน้องนันจ้องทุกคนเห็นเปล่าเฮ้ยเสียงน้องนันจ้องน้องอันหลบหลังต้นไม้อยู่ดิเฮ้ยเฮ้ยบาลีมาจริงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยมันหายอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินจากบ้านพักคนงานเลยแล้วตอนนี้เสียงรอบๆเลยตอนนี้เฮ้ยดังมาจากต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วเนี่ยทุกคนมันดังมาจากต้นไม้ต้นนี้อีกแล้วนะครับหรือมีคนมาแกล้งเปล่าวะไม่น่าจะใช่นะทุกคนเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันเข้ามาลำบากมากเลยนะทางนี้อุ้ยน้องนายเป็นไรอะไรท่าผมก็ไม่รู้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอยู่ๆน้องนันหน้าคว่ำเลยนะก็มีพี่ๆบอกว่าให้ผมตั้งกล้องนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้พอเวลาเดินมาปุ๊บเนี่ยมันหายแล้วก็มีเสียงตรงบ้านพักคนงานเนี่ยดังมากๆเลยนะเสียงแบบห่วยห่วนมากๆทุกคนเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆแบบว่าสัตว์มันถูกขังอะเสียงเดินทุกคนได้ยินเสียงเดินปะคล้ายๆเสียงเดินเลยนะตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็จะตั้งกล้องนะทุกคนมุมเดิมนะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมกับน้องนันเนี่ยจอกไปข้างนอกนะทุกคนน้องนันจะไปข้างนอกกันยังไปเลยพี่ทุกคนผมจะตั้งกล้องหลังไว้นะตอนนี้ผมกับน้องนันนะทุกคนจะออกเดินไปข้างนอกนะครับ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยขวดอยู่มันก็ทุกคนขวดอยู่ดีๆมันก็ล้มนะครับน้องนันดูดิหาได้ไว้เฮ้ยอยู่ๆขวดมันก็ล้มทุกคนมันเกิดอะไรเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยทุกคนเสียงเดินเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยทุกคนเจออะไรหรือเปล่าครับมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแบบเหมือนแบบว่าน้ำมันหกอยู่แล้วทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะผมกับน้องนันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะทุกคนแล้วก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับแล้วก็ผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดูไลฟ์ด้วยทุกคนเสียงมันมาจากนู้นอีกแล้วทุกคนมันเสียงมันมาจากบ้านพักคนงานอีกแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงทุกคนลองฟังเสียงดิเฮ้ยต้องการเดินไปดูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเสียงเหมือนคนเปิดกุญแจวะดังอ๊อกอ๊อกโหทุกคนผมอยากจะข้ามไปจริงๆครับแต่มันข้ามไปไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยเสียงคนเสียงเสียงโอ้ยเสียงมันดังเหมือนต้นไม้เลยทุกคนเสียงมันดังตรงต้นไม้เลยนะครับเฮ้ยต้นไม้ดิ้นเองทุกคนต้นไม้ดิ้นเองต้นไม้มันดิ้นเองไอ้ต้นนี้เฮ้ยทุกคนเสียงในต้นไม้อ่ะเสียงมันดังมาจากต้นไม้นะทุกคนเฮ้ยเสียงเหมือนคนเดินว่ะเสียงเหมือนคนเดินใกล้ๆผมเลยนะครับเฮ้ยทุกคนเสียงมันดังมาจากต้นไม้อีกแล้วเฮ้ยต้นไม้ดิ้นเองทุกคนดูน้องนันหักกิ่งดิหักกิ่งดิเฮ้ยมันดังมาจากข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยต้องการอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมันดังรอบๆเลยว่ะเฮ้ยเสียงมันร้องต้องการอะไรหรือเปล่าถ้าต้องการอะไรบอกได้นะเฮ้ยทุกคนดูเฮ้ยใบไม้มันร่วงเอง
ถ้าต้องการอะไรบอกได้นะหรือว่าต้องพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงวะขอซอดูดูเจ๊ต้องการอะไรก็บอกได้นะเฮ้ยทุกคนดังมาจากต้นไม้ได้ยินเสียงปะมังงานได้ยินเสียงปะจากต้นไม้เฮ้ยต้องการอะไรบอกได้นะเฮ้ยดังจากต้นไม้อีกแล้วคนดังมาจากต้นไม้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนดังมาจากต้นไม้เลยนะตอนนี้ผมว่าถ้าผมมีเฮ้ยเสียงเหมือนคนวิ่งเฮ้ยทุกคนเสียงเหมือนคนวิ่งเสียงเหมือนคนวิ่งเสียงเหมือนคนวิ่งเลยนะครับโอ้ยตุ๊กแกป่าร้องทุกคนทุกคนได้ยินป่ะเฮ้ยต้องการอะไรก็ห่อซอดูดูว่าจะเรียนรู้เนี่ยต้องการอะไรยินเรียนรู้เนี่ยห่อซอดูดูดอกนั่นหนาป่ามาใส่เฮ็ดเดี๋ยวขี้วะต้องการอะไรบอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เฮ้ยเสียงเฮ้ยทุกคนดังตรงแคมป์คนงานเลยเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยนั่นน่ะทุกคนดังจากต้นไม้ต้องการอะไรบอกได้นะครับพอสอดูดูเฮ้ยทุกคนได้ยินต้องการอะไรบอกได้นะครับพอสอดูดูเฮ้ยทุกคนดังในต้นไม้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยหันกล้องขึ้นไปต้นไม้เฮ้ยเสียงทุกคนเฮ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะร้องไห้โคตรห่วยหัวน่ะน้องนานไม่ต้องถือไม้เขาอาจจะต้องการอะไรหรือเปล่าทุกคนผมว่าเหมือนเขาจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจากผมได้ยินเสียงแล้วคือแบบห่วยหัวแล้วก็น่ากลัวมากนะทุกคนเหมือนเสียงแบบคล้ายๆเฮ้ยดังมาจากต้นไม้อีกแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูบนข้างบนนู้นเลยนะครับว่าบนต้นไม้มันไม่มีอะไรนะครับเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะนี่บนยอดเลยนะครับนี่นั่นดังตรงต้นไม้เลยอ่ะมันแปลกๆว่ะ
ดูแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ยมันงอกออกมาตรงเนี้ยเสียงเหมือนคนเดินทุกคนผมว่าผมกับน้องนันนี่น่าจะต้องหยุดพอแค่นี้ก่อนนะครับผมว่าเสียงมันดังบริเวณรอบๆเลยอ่ะเสียงมันดังมากๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเสียงเนี่ยดังมาจากต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับเนี่ยดังใกล้ๆต้นไม้ต้นนี้เลยทุกคนเสียงเดินต้องการอะไรบอกได้นะครับพ่อเดดบอทุกคนมันดังจากต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือต้นไม้ต้นอะไรทุกคนต้นนี้เลยนะครับผมต้องการอะไรบอกได้เลยนะครับบาลีทุกคนก็ผมว่าเดี๋ยวถ้าผมทุกคนเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้แล้วก็ผมก็จะมาขอหวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสกลับมาอีกที่นี่นะเดี๋ยวถ้าพี่ทักมาอยากให้มาตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอีกนะครับแล้วก็มาขอหวยรอบนี้ผมจะน่าจะมาเส้นด้วยข้าวนะทุกคนผมว่านะเหมือนคล้ายๆหิวข้าวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมกลับมาอีกรอบหนึ่งผมจะมาเส้นไหว้ด้วยพวกกับข้าวนะทุกคนแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็มันจะมาขอหวยด้วยเสียงตรงต้นไม้ต้นนี้เลยทุกคนเนี่ยแล้วก็พวกจักรจันเนี่ยทุกคนพวกจักรจันที่มันร้องดังๆเนี่ยมันแห้งตายหมดเลยนะครับหลายตัวมากทุกคนเยอะมากเลยอ่ะที่แห้งตายนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับมาที่นี่อีกนะครับน้องนันถ้ามีโอกาสมาอีกป่ะมาถ้าน้องนันมีโอกาสน้องนันจะมาผมอีกนะครับเหมือนเขาร้องแบบโหยหวนแล้วก็เหมือนหิวนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเมืองร้างนะผมว่าไม่ได้ทำพิธีอะไรอัญเชิญวิญญาณแน่ๆทุกคนผมว่าผมกับน้องนันนะจะต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็ฝากพี่ๆ FC ครั้งหนึ่งเลยนะครับก็อีกไม่กี่วันหวยจะออกแล้วนะทุกคนแล้วก็ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะไปโลเดิมนะที่สองผัวเมียนะทุกคนเขาเสียชีวิตนะที่ผัวเขาเนี่ยฆ่าเขานะทุกคนน่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับผมวันนี้เยอะมากลง YouTube ติดเหลืองไม่ว่าอยู่ๆก็คลิปหายคลิปผมเนี่ยหายจาก YouTube เลยนะครับคนดูเนี่ย 3,000 กว่าแล้วนะทุกคนอยู่ๆเนี่ยหายไปเลยนะครับคือเป็นอะไรที่ผมตกใจมากเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมไปแน่นอนทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเส้นไหว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอหวยด้วยยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ทุกๆคนเลยนะครับติดตามผมด้วยนะ20:00 นะครับอย่าลืมกันนะ20:00เดี๋ยวก็ผมก็ขอฝากหน่อยนะครับผมเพจ Mr. Fang นะทุกคน Official นะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามด้วยนะครับเพจใหม่ผมเองนะครับผมผีอยู่หลังต้นไม้ฮะขนลุกเลยทุกคนบอกพี่อยู่หลังต้นไม้ก็ฝากช่อง YouTube น้องแฟงด้วยนะครับมิสเตอร์แฟงนะทุกคนจะ 20,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับใน YouTube ฝากไปกดติดตามหน่อยนะทุกคนแล้วก็ไปกดดูคลิปของน้องแฟงที่ลงไว้นะครับผม
ก็ยังไงฝากพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมกับน้องนันก็จะต้องลาพี่พี่เอฟซีทุกคนเพื่อกลับบ้านก่อ นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะทุกคนบริตรงโลที่ผมไปนะเมื่อคืนนั้นทุกคนที่ผัวเขาฆ่าภรรยานะครับยังไงฝากพี่พี่ติดตามด้วยนะเวลา20:00 นนะครับผมถ้ายังไงคืนนี้ผมกับน้องนันก็จะต้องขอลาพี่พี่เอฟซีทุกๆคนเลยนะครับคืนนี้ขอให้หลับฝันดีนะทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคืนนี้ตึงมากๆนะครับ